น่าหลายใจใช่ไหมมาก็เจอที่มาปีที่แล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วฟังได้ยังไงอ่ะฟังเหรอฟังผิดนักฟังกลับน่ากลัวป่ะสัมภาษณ์เรื่องผีจริงเหรออันนี้ก็จะต้องแต่แบบว่าเขาเป็นแฟนกันนี่คือคนก็จะให้ป่ะแล้วเป็นไรพี่รู้สิ่งนั้นนะไปกันเพราะว่าตรงนี้ตอนอยู่ตอนนั้น10วีคก็ไม่ได้มานั่งคิดว่าจะทำยังไงใช่ป่ะมันก็เป็นตัวเองผมแล้วอ๋อมันคิดถึงจริงแต่คราวนี้มันโทรศัพท์ได้มันออกมาข้างนอกได้มันไม่ได้โดนขังตอนนั้นเลยไม่ซีเรียสตอนแรกก็ยังกลัวอยู่ว่าจะโดนขัง4วีคอีกแล้วแต่งานก็เยอะด้วยแต่คุณก็ปล่อยเขาเราตั้งแต่ออกมาจากเอเซียจนมาแล้วเนี่ยคิดว่าเราได้พัฒนาฝีมือตัวเองด้านร่างกายก็เรื่อยๆนะเพราะว่าเราก็มีงานร้องเพลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้ฝึกสมาธิในการทำงานแบบจริงด้วยจะละครหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งคณะวิชาตรงนี้มาแล้วก็อาจจะมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในบ้านหลังนั้นอีก4ปีก็คือเหมือนเข้าไปในนึงคือแบบชิวๆไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนกันได้แล้วน่าจะตื่นเต้นตรงที่ไม่ภาพออกว่ามันจะเป็นยังไงเราได้ทำงานกับมืออาชีพด้วยที่คนนี้จะดีใจมากครับที่ผมทราบที่ได้ยินมาชื่อไม่เคยตัวจริงตัวเป็นๆครับคราวนี้ได้เจอและร่วมงานด้วยรู้สึกดีใจมากเป็นโอกาสที่ดีมากทีนี้เราเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเราก็มีแฟนๆนั่งรออยู่นะเราจะมีอะไรอยากจะฝากกันเพื่อนๆก็ฝากด้วยแล้วกันครับกับรายการมาสเตอร์ก็รับการมาสเตอร์ครับยังไงก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับปีนี้ครับ5ซีซันด้วยกันกับ4วีคที่จะได้เจอกันที่มาสเตอร์ทีนี้อยากให้พูดโปรโมทบทเพื่อน AF 3ให้เข้ามาเป็นเพื่อนๆในบ้านเราบ้างจริงๆขอเป็นแบบทุก AF เลยดีกว่านะแบบละๆกันมาเพราะยังไงมันมีแค่5คนใช่ไหมเอาแบบ AF ละคนเลยดีกว่านะซึ่งแบบว่าน่าจะสนุกก็ลองเรียกๆบทบวยเข้ามาแล้วกันก็จุดเทียนมาบ้างนะทำไมตั้งบทเราจุดเทียนเล่าเรื่องชอบใจดีนะ